ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กคนวันนี้เรามาดูตลาดรองแล้วหุ้นที่เราถืออยู่ขายทันไหมเนาะหุ้นที่นี่ก็จะเป็นหุ้นตัวอย่างมาวิเคราะห์การเป็นหุ้นที่สามารถน่าซื้อหรือว่าน่าขายถ้าพี่ๆสนใจหุ้นตัวไหนสามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้นะคะวันนี้ตลาดรองมาเกือบ10จุนะคะไม่แน่ใจพี่ๆทุกท่านยังมีหุ้นถืออยู่หรือเปล่าสมมติว่าถ้ามีหุ้นถืออยู่เราสามารถมาวิเคราะห์ติดตามดูอีกทีนึงเป็นสามยันที่น่าขายหรือว่าขายทันหรือเปล่านะคะแล้วทำมาเนาะเราก็ลงมาดูตลาดไปยังไงบ้างก่อนนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็มีพูดถึงก็คือช่วงนี้ตลาดเคยอยู่ที่ช่วงความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนาะแนวโน้มของตลาดนะคะถ้าตามเอ็นดี้ของฟังก์ชันฮอมมารีลิงบอลฟังก์ชันนี้เนาะแนวโน้มใหญ่ของตลาดเคยอยู่ที่ช่วงขาลงแล้วอย่างเช่นแถวๆนี้ครึ่งมาคือรีบาวด์ครึ่งเพราะว่าที่นี่มีเงินทุนไหลเข้ามาแต่พี่ๆทุกท่านลงมาสังเกตตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วถึงวันนี้นะคะตอนนี้นะคะคือเป็นเงินทุนไหลออกมาถ้าเป็นเงินทุนไหลออกตลาดคือมีโอกาสลงมากกว่าครึ่งเลยสามล้านพี่ๆทุกท่านนะคะถ้าเราเข้ามาเล่นหุ้นหรือว่าสนใจอยากจะมาติดตามหุ้นของเรารีบาวด์เสร็จแล้วยังขายหุ้นนะคะก็ต้องลงมาติดตามดูเงินทุนของตลาดคือไหลเข้าหรือว่าไหลออกนะล่าสุดของตลาดวันนี้นะคะคือเงินทุนยังไหลออกเลยหมายความว่าพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันเนาะก็คือวันศุกร์นะคะพรุ่งนี้พี่ๆทุกท่านยังต้องการระวังความเสี่ยงของตลาดนิดนึงเนาะเงินทุนยังไหลออกแล้วถ้าสําหรับอินดี้ MACD นะที่ข้างล่าง2เส้นของ MACD เคยอยู่ใต้เส้นศูนย์ตั้งแต่บริเวณแถวๆนี้เนาะ2เส้นคืออยู่ใต้เส้นศูนย์ถ้าอยู่ใต้เส้นศูนย์หมายความว่าตลาดคืออยู่ที่ช่วงบริเวณอ่อนแอนะคะโซนอ่อนแอเราต้องระวังความเสี่ยงนะคะและถ้าสำหรับพี่ท่านไหนถ้าสนใจอย่าเล่นซ่านหรือว่าที่มีหุ้นที่ถืออยู่ไม่รู้จะขายหรือว่าถือต่อนะคะก็ต้องเอามาวิเคราะห์อีกทีนึงหุ้นของเราคือเป็นขาครึ่งหรือว่าขาลงนะคะเลยตอนนี้เอาหุ้นตัวอย่างมาวิเคราะห์กันนิดนึงหุ้นของเราก็คือถือต่อหรือว่าขายดีนะคะขายดีกว่านะคะนะอย่างเช่นถ้าตัวอย่างหุ้น VL หุ้นตัวนี้นะคะพี่ๆทุกท่านลองดูคือเป็นแนวน้องขาครึ่งหรือว่าขาลงนะคะเส้นสีขาวตอนนี้น้องเคยอยู่ที่ทีครึ่งราคาเคยอยู่บนเส้นสีขาวในลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็หมายความว่าคือเป็นแนวน้องขาครึ่งถ้าพี่ๆสนใจอยากจะอดทนถือยาวราคาไม่ลงผ่านเส้นเหลืองอย่างเช่นที่นี่ราคาลงผ่านเส้นเหลืองเราสามารถขายก่อนราคาลงผ่านเส้นเหลืองสามารถขายก่อนแล้วตอนที่ราคากลับมายืนอยู่บนเส้นเหลืองเราสามารถซื้อกลับมาได้แต่พี่ๆลงดูนะคะล่าสุดที่นี่อยู่บนเส้นสีเหลืองอยู่บนเส้นสีน้ำเงินสีขาวใช่ไหมคะเลยหมายความว่าหุ้นตัวนี้แนวน้องใหญ่คือเป็นขาขึ้นมาแล้วเนาะแล้วมีเงินทุนไหลเข้ามาด้วยที่ข้างล่างรายใหญ่คืออยู่ที่ช่วงล่าราคาเลยสำหรับลักษณะหุ้นอย่างนี้ถ้าพี่ๆไม่อยากจะขายก็คือตลาดลงแต่ถ้าเราไม่อยากขายหุ้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแนวโน้มก็ยังเป็นขาครึ่งอยู่นะคะแต่ถ้าสำหรับพี่ท่านไหนถ้าถือหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงนะคะเช่นตัวไหนนะคะเช่นตัวหุ้นสปายหุ้นตัวนี้นะคะพี่ๆลองดูแนวโน้มของหุ้นตัวนี้นะคะสามารถดูจากเส้นสีขาวก่อนเส้นสีขาวตอนนี้คืออยู่ที่ช่วงชิดลงเนาะราคาคืออยู่ใต้เส้นขาวเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็คือแนวโน้มใหญ่ของหุ้นตัวนี้คือเป็นขาลงเนาะถ้าเป็นขาลงพี่ๆทุกท่านก็ต้องระวังก็คือหุ้นที่มีโอกาสลงมากกว่าครึ่งและอย่างเช่นที่นี่นะณตรงนี้ครึ่งมารีบาวด์ครึ่งมาแล้วทะลุครึ่งแนวต้านเส้นสีน้ำเงินไม่ได้แล้วก็ลงต่อนะตรงนี้อยู่ที่ช่วงบริเวณไซด์เวย์ไซด์เวย์นะที่นี่ทะลุครึ่งเส้นแนวต้านสีน้ำเงินไม่ได้แล้วก็ลงต่อลงยาวเลยนะลงเยอะเนาะนะตรงบริเวณแถวๆนี้ก็มีรีบาวด์เต้นครึ่งมาบ้างแต่ถ้าแนวโน้มใหญ่ก็คือราคายังอยู่ใต้เส้นขาวราคายังห่างจากเส้นสีขาวนะคะอันนี้คือเรียกว่าระยะห่างถ้าราคายังห่างจากเส้นสีขาวงั้นเรายังต้องการระวังหุ้นตัวนี้โอกาสที่สูงที่มีโอกาสลงต่อนะคะแล้วล่าสุดอย่างเช่นที่นี่เนาะเงินทุนไหลออกมา2วันแล้วนะที่นี่ก่อนหน้านั้นนะคะน่าจะอยู่ที่ช่วงบริเวณแถวๆนี้เนาะมีเงินเข้ามาเก็บบ้างนะแถวๆนี้มี
คนเข้ามาเก็บบ้างนะคะมีเงินทุนเข้ามาบ้างแต่ถ้า3วันก่อนเนาะ3วันก่อนนะวันนี้นะคะก็ไม่ใช่3วันก่อนนะนั่นเอ้ใช่ๆๆนะที่นี่เป็นเงินทุนไหลออกมาแล้วงั้นเราก็ต้องระวังขาจังมาขายเนาะเลยสำหรับลักษณะหุ้นอย่างนี้ต้องพยายามแผนรีบาวด์เต้นกลับมาก็ต้องหาจังมาขายไม่มีอะไรที่บอกว่าคือขายไม่ทันอย่างเช่นถ้าพี่ๆนะตรงนี้เนาะเราไม่ขายนะที่นี่ลงมาเยอะเราคิดว่าเอ้ยขายไม่ทันแล้วไม่ขายรีบาวด์กลับมาให้พี่ก็คิดว่าเอ้ยยังขาดทุนอยู่ไม่ขายนะตรงนี้ก็ลงมาอีกนะคะเลยตรงล่าสุดก็เหมือนกันถ้าพี่ๆคิดว่าลงมาเยอะแล้วไม่อยากขายเราสามารถรอให้เขารีบาวด์เต้นกลับมาสักวัน2วันถ้ารีบาวด์ทะลุครึ่งแนวต้านไม่ได้งั้นเราก็ต้องขายเนาะแล้วแนวต้านคืออยู่ที่ไหนแนวต้านคือประมาณอยู่ที่ตรงเส้นสีแดงตรงบริเวณแถวๆนี้นะตรงนี้นะคะคือประมาณอยู่ที่2บาทน่าจะไม่ถึง2บาทเนาะอันนี้คือเป็นแนวต้านของหุ้นตัวนี้อุ้ยตัวนี้คือลงถึง1บาทแล้วเลยถ้ามาถึง2บาทก็คงยังไม่ถึง2บาทนะทั่วที2บาทก็คือค่อนข้างไกลละถ้ามานะคะอย่างมากก็คือมาถึงตรงแถวๆนี้เนาะรีบาวถ้าสมมติรีบาวมาติดตามที่ 1.4 ก็โอเคแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือราคาต่ำสุดของวันนี้มาถึง 1.03 เลยเลยลักษณะคุณอย่างนี้พี่ๆทุกท่านต้องระวังความเสี่ยงมากขึ้นเนาะนะอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะ NTW นะคะหุ้นตัวนี้อยู่ที่ช่วงบริเวณแถวนี้คือเป็นหุ้นที่ราคาอยู่เหนือเส้นสีขาวคือเป็นหุ้นที่ก่อนหน้านั้นที่เราพูดถึงถ้าเราเล่นหุ้นนะคะต้องพยายามมาเล่นหุ้นที่ซื้อหุ้นที่อยู่บนราคาเส้นสีขาวแล้วตรงนี้เนาะก็คืออยู่บนเส้นขาวแล้วเลยพี่ๆทุกท่านถ้าสนใจอยากซื้อก็สามารถเข้ามาซื้อได้ที่นี่ถ้าเป็นคนเล่นสั้นตอนที่เงินทุนไหลออกตอนที่เงินทุนไหลออกหรือว่าเลข9เราสามารถขายได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่อยากจะถือยาวเล่นรอบนะคะตอนที่ราคาลงผ่านเส้นสีขาวแท่งนี้แท่งสีแดงแท่งนี้นะคะไม่ว่ากำไรหรือว่าขาดทุนก็ต้องพยายามมาขายตามสามยานเลยที่นี่เนาะเราซื้อที่แท่งเขียวแท่งนี้แล้วขายที่แท่งแดงแท่งนี้นะคะเราของขาดทุนไปแล้วถ้าขาดทุนนะคะก็ต้องขายตามสามยานด้วยแต่ถ้าสมมติถ้าเราไม่ขายนะนะที่นี่รีบาวแต่ทะลุครึ่งแนวต้านเส้นขาวไม่ได้แล้วหลังจากนั้นลงยาวเลยที่สำคัญนะคะต้องขายตามสัญญาณด้วยตอนที่สัญญาณไม่ดีแล้วบอกว่ามีสัญญาณก็คือมีโอกาสลงถ้าลักษณะอย่างนี้นะคะก็ต้องพยายามมาขายเนาะเลยลักษณะหุ้นตัวนี้สมมติว่าถ้าพี่ยังไม่ได้ขายจริงๆงั้นพี่สามารถมาติดตามดูลงดูมีโอกาสรีบาวด์เต้นกลับมาสักวัน2วันไหมถ้ารีบาวด์เต้นกลับมานิดนึงก็ต้องพยายามมาหาสัญญาณขายด้วยเพราะว่าถ้าลักษณะหุ้นอย่างนี้ถ้าเขาอยากจะขึ้นกลับมาอยู่บนเส้นขาวคงต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะล่าสุดที่นี่ก็คือมีเงินทุนไหลออกมาด้วยนะคะมีคนติดหุ้นก็ค่อนข้างเยอะขึ้นเลยอันนี้คือเป็นหุ้นที่เป็นสัญญาณลงที่อยากจะเอามาเป็นตัวอย่างให้พี่ๆทุกท่านมาติดตามหาสัญญาณขายนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะติดตามสัญญาณเล่นบ้างหรือว่าหุ้นตัวไหนคือเป็นสัญญาณที่ดูดีอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าลักษณะหุ้นตัวนี้ SAV เนาะแนวโน้มของหุ้นตัวนี้คือเป็นหุ้นที่ยังค่อนข้างใหม่อยู่นิดนึงเลยสามลาเส้นสีเหลืองเส้นสีขาวยังไม่มานะคะเส้นสีเหลืองที่นี่เนาะราคายังไม่เคยลงผ่านเส้นเหลืองราคาไม่เคยลงผ่านเส้นเหลืองเลยสำหรับพี่ท่านไหนถ้าเราเป็นคนที่อยากจะเล่นรอบถือยาวนิดนึงสามารถเคยเถิดตามเส้นสีเหลืองถ้าราคาไม่ได้ลงผ่านเส้นสีเหลืองเนาะอย่างเช่นที่นี่นะราคามาถึงสีเหลืองแต่ไม่ได้ลงผ่านเส้นสีเหลืองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอย่างเช่นที่นี่นะคะก็ขึ้นกลับมาเลยถ้าเราเป็นคนที่อยากจะถือยาวก็เถิดตามสีเหลืองได้แต่ถ้าสมมติถ้าสนใจเล่นสั้นเท่านั้นช่วงนี้ก็มีสมาชิกเล่นสั้นๆกันค่อนข้างเยอะถ้าเล่นสั้นอย่างเช่นที่นี่เลข9สามารถขายได้หรือว่าตอนที่เงินทุนไหลออกก็ต้องพยายามขายให้หมดนะคะถ้าเราเป็นคนเล่นสั้นนะคะแล้วล่าสุดที่นี่คือครึ่งเมื่อวันครึ่งเล่น1ก็มีพูดถึงหุ้นตัวนี้เหมือนกันนะครึ่งเล่น1สัญญาณที่ซื้อได้มีเงินทุนยังไหลออกเลยเราสามารถแบ่งไม้ซื้อของวันนี้เงินทุนไหลเข้ามาแล้วรายใหญ่ก็อยู่ที่ช่วงบริเวณที่สามารถล่าราคาได้อยู่ลองติดตามดูสามารถทะลุครึ่งราคาสูงสู่ของแท่งนี้ได้หรือเปล่า
23.1 บาทนะคะลองตีตามดูสัญญาณต่างๆของหุ้นตัวนี้ก็จะดูดีกว่าที่เมื่อกี้ที่เราดูอยู่หุ้นสปายหรือว่าหุ้น MWT นะคะ NTW นะคะตัวต่อมานะคะหุ้นฮาน่าหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเราอยากจะวิเคราะห์หุ้นตัวนึงพยายามมาเช็คดูหุ้นตัวนี้แนวโน้มคือขาขึ้นหรือว่าขาลงเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วขาขึ้นหรือว่าขาลงถึงจะสามารถมาวางแผนหุ้นตัวนี้เราจะเล่นยาวหรือว่าเล่นสั้นเล่นเยอะหรือว่าเล่นน้อยนะคะอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้เนาะถ้าเราใช้ฮอมลี่ลิงบอลมาวิเคราะห์ดูเส้นสีขาวคือยังชี้ลงอยู่ราคายังอยู่ใต้เส้นสีขาวเนาะเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็จะเรียกว่ารีบาวด์ครึ่งเท่านั้นนะที่นี่รีบาวด์ครึ่งเลยถ้าสำหรับเล่นรีบาวด์เนาะต้องพยายามเล่นน้อยแล้วเล่นสั้นถ้าทะลุครึ่งแนวต้านไม่ได้ก็ต้องพยายามมาขายนะคะเลยอย่างเช่นล่าสุดที่นี่ครึ่งแบงค์เล่นหนึ่งเงินทุนก็ไหลเข้ามาแล้วรายใหญ่คืออยู่ที่ช่วงเก็บของจะมากกว่ายังไม่ถือว่าล่าราคานะคะเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้ถ้าพี่ๆสนใจอยากจะติดตามเล่นรีบาวด์งั้นเราก็ติดตามเลข1ไปถึงเลข9แล้วต้องการมาติดตามนิดนึงก็คือสามารถทะลุครึ่งแนวด้านสีน้ำเงินประมาณอยู่ที่44บาทได้หรือเปล่านะคะแล้วถ้าทะลุครึ่ง44บาทได้แล้วก็ต้องมาติดตามแนวด้านเส้นสีขาวแนวด้านเส้นสีขาวประมาณเคยอยู่ที่46บาทนะคะยังไม่ถึง48บาทนะคะ48บาทเคยอยู่ข้างบนละอันนี้คือเป็นแนวต้านของหุ้นฮาน่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้คือยังอยู่ที่ช่วงรีบาวด์เลยถ้าสนใจติดตามหุ้นตัวนี้ก็ติดตามระยะสั้นๆลองดูรีบาวด์ก่อนก็โอเคละแล้วตัวต่อมานะคะหุ้น KCE หุ้นตัวนี้พี่ๆทุกท่านลงดูนะตั้งแต่ราคาลงผ่านเส้นสีขาวหลังจากนั้นเขาก็ลงยาวเนาะแล้วลงดูนะคะก่อนหน้านั้นที่ให้สมาชิกถ้าเราอยากจะเล่นรอบขายราคาขายต้องพยายามขายตอนที่ราคาลงผ่านเส้นสีเหลืองอันนี้คือสำหรับพี่ท่านไหนที่เป็นคนที่อยากจะเล่นรอบถือยาวนิดนึงขายตอนที่ราคาลงผ่านเส้นสีเหลืองแล้วถ้าพี่ท่านไหนเป็นคนที่เล่นยาวจริงๆนะคะขายที่ราคาลงผ่านเส้นสีขาวอันนี้ก็เป็นสำยังขายแต่ถ้าขายที่นี่นะคะก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงเนาะโอเคแล้วถ้าหลังจากหุ้นตัวนี้ลงผ่านเส้นสีขาวก็ลงมาเรื่อยๆที่นี่รีบาวด์เต้นกลับมาล่าสุดที่นี่ก็อยู่ที่ช่วงรีบาวนะคะราคายังอยู่ใต้สีน้ำเงินกับสีขาวเนาะอยู่ที่ตรงนี้นะคะแนวต้านอยู่ที่แถวบริเวณเท่าไหร่นะอยู่ที่ตรงประมาณ45บาทนะคะประมาณ45บาทยังไม่ถึง46บาทเนาะโอเคนะลองดูวันนี้คือมีไส้ยาวเนาะมีไส้ยาวถือว่าก็คือข้างบนมีแรงขายที่นี่ยังไม่มีพลังงานเข้ามาอย่างเยอะถ้ามีพลังงานเยอะเข้ามาถึงจะมีโอกาสทะลุครึ่งแนวต้านตรงนี้ได้ที่นี่ยังเป็นเงินทุนไหลออกที่ข้างล่างรายใหญ่คืออยู่ที่ช่วงปริมาณเก็บของเท่านั้นมีแท่งรายย่อยซื้อขายจะค่อนข้างมากกว่านะคะโอเคเลยสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็ติดตามรีบาวก็โอเคแล้วแล้วถ้าพี่ที่มีอยู่สมมติว่าถ้าเราซื้ออยู่ตรงข้างบน56บาทเลยแล้วถ้าพี่สมมติว่าถ้าติอยู่นะงั้นพี่ๆก็ต้องมาติดตามตัวสามารถทะลุขึ้นแนวด้านเส้นขาวได้หรือเปล่าถ้าทะลุขึ้นแนวด้านเส้นขาวได้เราก็จะสามารถถือยาวแต่ถ้าสมมติว่าทะลุขึ้นแนวด้านเส้นสีขาวที่นี่ไม่ได้นะคะก็ต้องพยายามมาขายตามสัญญาณออกมาก่อนรอให้สัญญาณดีขึ้นเราค่อยซื้อกลับมาจะดีกว่านะคะหุ้นสไปอธิบายแล้วตัวต่อมานะคะมาดูหุ้น IVL หุ้น IVL ก่อนหน้านั้นก็เป็นหุ้นที่ดีเนาะแต่ปี2ปีนี้เห็นเขาลงอย่างเดียวเลยนะคะลงมาดูหุ้นตัวนี้ลงมานานแล้วยังดูกราฟเป็นยังไงบ้าง IVL เนาะ IVL ย่อกราฟลงมาให้ดูนิดนึงนะคะลงมานานมากตั้งแต่ตรงนี้ลงผ่านเส้นขาวอยู่ที่นี่คือปี2022เดือน8ราคาลงผ่านเส้นสีขาวแล้วหลังจากนั้นลงยาวเลยลงถึงปัจจุบันนี้ลงมา1ปีกว่าๆแล้ว1ปีกว่าละ1ปีกว่าแล้วเนาะเอ้ยลงยาวจริงๆพี่ๆทุกท่านลงตูหุ้น IVL หุ้นตัวนี้พี่ๆลงตูเราขายทันไหมน่าจะมีพี่บางท่านของคิดว่าอุ้ยขายไม่ทันแล้วลงถึงขนาดนี้แล้วเนาะแต่พี่ๆลงตูอย่างเช่นถ้ารีบาวเสร็จ
ตรงนี้ถ้าเราไม่ขายเอ้ยขอเปลี่ยนสีนะที่นี่รีบาเซประมาณอยู่ที่ 27.9 เนาะไม่ขายเราก็ลงต่อนะที่นี่รีบาถึงเส้นสีน้ำเงินแล้วก็ลงต่อรีบาถึงเส้นสีน้ำเงินแล้วก็ลงต่อนะตรงแถวนี้ก็เหมือนกันเพราะว่ามียังมีแนวต้านเส้นสีขาวอยู่แล้วที่นี่ก็ลงไปเยอะเลยนะคะเงินทุนไหลออกคนตีหุ้นก็ค่อยๆเยอะขึ้นนะที่นี่ค่อยๆเยอะขึ้นมีแท่งสีเหลืองเยอะแท่งสีเหลืองคือไหลย่อยจะมากกว่านะคะเลยสำหรับลักษณะหุ้นอย่างนี้พี่ๆทุกท่านนะคะสมมติว่าถ้ามีอยู่จริงๆพยายามมาติดตามถ้ารีบาวกลับมานิดนึงหาจังหวะขายไม่ว่าราคาคือสามารถรีบาวถึงเท่าไหร่เนาะตอนนี้เหลือแค่21บาทเองถ้ารีบาวกลับมาถึงสีเหลืองหรือว่าสีน้ำเงินตรงบริเวณแถวๆนี้ก็ต้องพยายามมาหาจังหวะขายแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเราขายแล้วเขาจะขึ้นกลับมาจริงๆขึ้นกลับมาจริงๆยังอยู่บนเส้นขาวพี่ควายเอาเงินที่ขายแล้วมีเงินกลับมาใช่ไหมคะเราก็จะเอาเงินที่เหลือมาซื้อที่นี่ซื้อตอนที่ราคาทะลุขึ้นเส้นขาวกลับมาก็ได้นะคะเลยไม่ต้องคิดว่าก็คือเราจะขายทันไหมถ้ามีสัญญาณแล้วไม่ว่าตลาดเป็นยังไงบ้างก็ต้องขายนะคะแล้วหุ้นอีกตัวนึงหุ้นโซนี่หุ้นตัวนี้เนาะโซนี่หุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะแนวโน้มจากแถวๆนี้คือเส้นสีขาวคือชี้ลงแล้วที่นี่ทะลุขึ้นเส้นขาวไม่ได้แล้วก็ลงต่อประมาณอยู่ที่แถว2ปากไม่สามารถทะลุขึ้นแนวต้านเส้นขาวแล้วก็ลงต่อที่นี่มีวันนึงทะลุขึ้นเส้นขาวแล้วแต่หลังจากนั้นนะตอนนี้ลงผ่านเส้นสีขาวถ้าลงผ่านเส้นขาวแล้วไม่ว่าเรากำไรหรือว่าขาดทุนก็ต้องพยายามมาขายตามสัญญาณแล้วนะคะนะที่นี่ราคาลงผ่านเส้นสีขาวมาแล้วเลยหมายความว่าหุ้นตัวนี้ทีหลังถ้าขึ้นก็ต้องเจอแนวต้านเส้นขาวอีกทีนึงเลยต้องระวังความเสี่ยงมากกว่านี้แล้วนะคะเงินทุนก็เพิ่งไหลออก3วันเองที่ข้างล่างรายย่อยก็เยอะกว่านะคะคนตีหุ้นก็มีอยู่นะคะเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้พี่ๆก็เหมือนกันนะคะถ้ามีอยู่ต้องพยายามมาขายตามสัญญาณแต่ถ้าไม่มีก็จะยิ่งตีเลยนะคะเลยสำหรับช่วงนี้ความเสี่ยงของตลาดก็คือถ้าเงินทุนไหลออกงั้นเราก็ต้องพยายามมาเรียกว่าแล้วสมมติว่าถ้าตลาดเป็นเงินทุนไหลออกต้องพยายามมาติดตามดูเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลเข้าเราค่อยมาเล่นหุ้นก็ได้นะคะนะมาดูตลาดนิดนึงนะที่นี่เงินทุนยังไหลออกค่อนข้างชันเนาะถ้าเราอยากจะรอรีบาวหรือว่าติดตามเล่นหุ้นเซื้อระยะสั้นๆก็มาสามารถมาติดตามดูเมื่อไหร่เงินทุนไหลเข้าถ้าเงินทุนไหลเข้าเราค่อยมาเล่นจริงๆแล้วสำหรับปี2ปีนี้นะคะเล่นหุ้นก็ค่อนข้างยากนิดนึงเลยที่สำคัญนะคะถ้าพี่ท่านไหนที่มีหุ้นอยู่ก็ต้องพยายามมาติดตามหาจังหวะขายแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีถ้าเราอยากจะไม่เล่นก่อนก็ได้เราสามารถเคยติดตามเรียนไว้ก่อนเมื่อไรตลาดมีโอกาสละเราค่อยกลับมาเล่นใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะเลยพี่ๆทุกท่านนะคะถ้าเราเข้ามาเล่นหุ้นแล้วก็ต้องพยายามศึกษาวิธีนะคะมีวิธีแล้วเราถึงจะรู้หุ้นของเราต้องการขายหรือว่าต้องการซื้อนะคะโอเคแล้วถ้าคลิปของวันนี้เนาะเราดูหุ้นก็จะประมาณแค่นี้ก่อนแล้วถ้าพี่ๆมีคำถามอะไรบ้างสามารถไลน์มาสอบถามได้เลยว่าคอมเมนต์อยู่คลิปข้างล่างก็ได้มีหุ้นตัวไหนบ้างต้องการให้ช่วยดูกราฟนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันเนาะโอเคคลิปของวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะ